เมื่อวานนี้นะคะ2พฤศจิกายนเป็นการทำพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์นะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วคือแขกเนี่ยมีแค่คนสนิทนะก็คือครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เพื่อนๆไม่เกิน50คนพี่แดนเนี่ยส่งข้อความบอกอย่างนี้นะฮะว่าเขาเองเนี่ยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตมากๆเขาบอกอย่างนี้ต่อครับว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นแบบที่คิดไว้เลยคือตั้งใจจะให้ดูเรียบง่ายและอบอุ่นที่สุดนั่นก็คือการได้ทำบุญกับคนที่เรารักได้มารวมตัวกันเป็นไปอย่างที่เราต้องการและตั้งใจไว้จริงๆฮะน่ารักมากค่ะมาดูฝั่งแพตตี้บ้างคุณผู้ชมค่ะแพตตี้นะคะน้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ด้วยฤกษ์ที่ได้มาเนี่ยก็ทำให้มีเวลาเตรียมงานเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันแล้วก็มีหลายอย่างที่จะต้องจัดการแต่พอแบบในภาพเมื่อวานนี้เนี่ยได้เห็นครอบครัวนะคะทั้งสองฝั่งก็รู้สึกอบอุ่นใจที่เห็นทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งคู่